สวัสดีครับเอาละครับวันนี้นะครับก็มาพบกับเรา2คนเช่นเคยนะครับผมกับรายการ Winner Live นะครับกล้องอยู่ทางนี้ครับตอนนี้เราปรับกล้องนิดนึงเนาะตะกุตะกักนิดนึงนะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราปรับเปลี่ยนใหม่อีกแล้วนะครับมีการมีปัญหาเรื่องเทคนิคนิดหน่อยเลยก็อาจจะล่าช้านิดนึงนะครับขออภัยด้วยต้องขออภัยด้วยนะครับโอเควันนี้เราบอกก่อนเลยว่าเกมเยอะมากๆอัปเดตเยอะมากๆนะฮะครับผมอาทิตย์เดียวมีเกมมา3เกมใช่ครับแล้วก็พิเศษที่สุดครับสำหรับสาวก MMORPG ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกม AC หรือ Astrocraft ให้ดูเลยนะครับสดๆเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปเข้าช่วงแรกกันเลยดีกว่าครับโอเคครับครับสำหรับในช่วง Share of the Week อาทิตย์นี้นะครับถือว่าแบบเยอะมากเยอะจริงๆตอนแบบนี่นั่งดึงแบบเอาข้อมูลมาให้ทุกคนได้ฟังได้อะไรกันนี่คือแบบเยอะแบบเยอะจริงๆเลยนะครับเห็นแล้วเหนื่อยเลยฮะใช่ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปเกมแรกกันเลยดีกว่านะครับกับเกม The Last Survivor The Last Survivor นะครับผม The Last Survivor เพิ่ง OB หมาดๆเลยนะครับใช่ครับก็ตอนนี้เนี่ยก็กระแสดีมากเลยนะกับเกม The Last Survivor นะครับก็นอกจากพวกกิจกรรมในเกมหรือภารกิจในเกมแล้วเนี่ยเรายังมีกิจกรรมที่พิเศษสุดๆเลยชื่อว่ากิจกรรมแข่งทุกวันแจกทุกวันนั่นเองฮะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะแจกบัตร True Money ทุกวันนะครับราคาเนี่ยมูลค่าเนี่ยเกิน 1,000 บาทแน่นอนต่อวันนะฮะเกือบ 1,500 เลยนะครับก็คือเยอะเลยนะครับต่อวันคือ 1,500 นะครับใช่ก็คือเยอะมากครับก็ตรงนี้เนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นทั้งหมดนะฮะแบ่งไปทั้งหมด10อันดับนะครับโอเคก็คืออันดับแรกเนี่ยก็จะได้บัตร True Money 500บาท1ใบสําหรับ500นะครับสําหรับอันดับที่1ใช่ครับคือทุกวันเลยคือคุณไม่ต้องกลัวว่าแบบคุณเล่นถ้าตายเนี่ยคุณไม่ได้คือคุณมีโอกาสได้ทุกวันเลยนะฮะก็คือ500บาทสําหรับอันดับที่1นะครับอันดับที่2 300บาทนะครับแล้วก็อันดับที่3เนี่ย150บาทส่วนอันดับที่4ถึงอันดับที่10เนี่ยก็จะเป็นการแรนดอมแต่จะแรนดอมยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดเงื่อนไขกันก่อนนะครับอันดับที่4ถึงอันดับที่10เนี่ยได้ True Money 50บาทซึ่งก็โอเคผมก็ถือว่ามันก็โหก็แจกเยอะเหมือนกันนะครับทุกวันเลยอ่ะคุณสำหรับเงื่อนไขก็ง่ายๆเนาะใช่แค่เข้าไปเล่นเข้าไปเล่นแต่ต้องเป็นโหมดเดียวนะใช่ต้องเป็นโหมดเดียวเท่านั้นนะครับโหมดทีมหรือโหมดคู่อย่างเงี้ยไม่นับห้ามเล่นทีมห้ามเล่นคู่อันนี้คือนับเป็นแค่เดี่ยวเท่านั้นใช่ฮะสำหรับบางคนที่ยังไม่รู้นะครับเกมนี้เนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนโหมดที่จะต้องการเล่นได้นะครับก็คือจะอยู่ตรงมุมขวามือของภาพหน้าจอนะฮะจะอยู่ตรงเขียนมันจะเป็นข้างๆกับภาพโปรไฟล์ของเราอ่ะพอเรากดไปปุ๊บมันก็จะมีให้เลือกว่าจะเล่นแบบเดี่ยวแบบคู่หรือแบบทีมนะครับถ้าคุณต้องการจะร่วมกิจกรรมนี้ก็เลือกเป็นแบบเดี่ยวก่อนนะฮะเพราะว่าตอนนี้ default มันเนี่ยเป็นแบบคู่อยู่เนาะเดี๋ยวคนไม่รู้เนี่ยเขาจะกดเล่นกันไปนะครับเอาละครับตอนนี้มาแล้วนะครับ2คนนะครับรอของแจกครับแน่นอนฮะมีแน่นอนมีแน่นอนครับมีเหมือนเดิม Winner Gift Card นะครับแต่ต้องอยู่ให้ถึงช่วงสุดท้ายเนาะอยู่ฟังไปก่อนครับเพลินๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาแจงกาววิธีการนับคะแนนกันหน่อยดีกว่าครับก็คืออันดับ1เนี่ยก็คือเวลาที่เราเล่นทุกเกมเนี่ยเขาก็จะนับว่าเวลาที่คุณได้อันดับ1เนี่ยคุณก็จะได้ไปเลย15คะแนนนะฮะอยู่รอบอันดับแรกใช่ครับอันดับ2เนี่ยได้12คะแนนโอเคอันดับ3เนี่ยได้9คะแนนอันดับ4 7คะแนนและอันดับ5 5คะแนนครับแล้วก็คะแนนทั้งหมดเนี่ยก็คือจะเป็นคะแนนที่เป็นโบนัสเพิ่มให้สำหรับพวกที่ติดอันดับ1ถึง5นะแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยไม่ค่อยเก่งไม่ติดอันดับเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรเลยเพราะว่าทุกครั้งที่คุณฆ่าได้เนี่ยคุณก็จะได้ไปแล้ว1แต้มอ๋อเป็นโบนัสพิเศษที่เถอะแบบแถมขึ้นมาเสริมขึ้นมาให้นะครับก็คือถึงคุณได้ที่1สัก 2-3 เกมเนี่ยแต่คุณไม่ได้เล่นต่อเนี่ยกับคนที่เขาขยันเขาไม่ติดอันดับ1ถึง5เลยแต่เขาฆ่าได้บ่อยเขาเล่นได้หลายเกมเนี่ยอันดับคุณก็อาจจะแพ้เขาได้เหมือนกันนะฮะก็คือมันสร้างความเท่าเทียมกันนั่นเองนะครับก็เงื่อนไขก็แบบที่บอกไปนะครับอันดับ1เนี่ยการสมมุติเรารวมคะแนนเสร็จแล้วเนี่ยอันดับ1เนี่ยก็จะได้คนที่มีคะแนนสูงที่สุดก็ได้บัตร True Money 500บาทไปเลยนะครับอันดับ2ได้300ใช่อันดับ3ได้150ส่วนอันดับที่4ถึงอันดับที่10เนี่ยจะสุ่มฮะผู้เล่นที่มีคะแนนสะสมประจำวันเกิน30คะแนน
ซึ่ง30คะแนนเนี่ยน้อยมากๆเลยเอาจริงๆผมได้เป็น100เลยคุณต่อวันลงไปยิงแป๊บๆก็ได้แหละใช่ครับก็จะแรนดอมให้ได้บัตรทูมันนี่50บาทจำนวน7รางวัลนั่นเองเอ้ยจำนวน10รางวัลรางวัลคือต้องเป็นตั้งแต่ที่4จนกระทั่งถึงเป็นอันดับที่4จนกระทั่งถึงอันดับที่13ใช่ประมาณนั้นใช่ครับก็คือ1ถึง3เนี่ยได้แน่นอนนะที่เหลืออีก10คนเนี่ยไปแรนดอมกันนะครับส่วนวิธีการรับของรางวัลนะครับสามารถไปรับได้ที่หน้าเว็บไซต์ในแถบอีเวนต์ส่วนใครที่ไม่เข้าใจเรื่องการอีเวนต์ไม่ใช่อีเวนต์ไม่ใช่แถบคอมเพติชันคอมเพติชันนั่นเองการแข่งขันนั่นเองครับแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจเงื่อนไขหรือว่าผมพูดอาจจะงงเนี่ยก็สามารถเข้าไปสอบถามได้เลยไปสอบถามที่หน้าเพจได้เลยเหมือนกันหรือว่าลองเข้าไปอ่านตามเว็บในเว็บไซต์ของเราก็ได้ใช่ฮะมีข่าวเขียนมาเรียบร้อยเลยนะครับเข้าไปลองศึกษาดูครับเพราะว่าถ้าคุณเล่นเฉยๆเนี่ยมันก็แหมมันจะไม่ค่อยดึงดูดเท่าไหร่นะนี่เราเอาของมาให้ถึงที่แล้วรบกวนเถอะฮะเข้ามาร่วมกิจกรรมกันนะครับเข้ามาร่วมสนุกกันนะเพราะเราอยากแจกจริงๆเนาะโอเคก็กิจกรรมมันยังมีเป็นกิจกรรมต่อเนื่องต่อมาใช่เป็นกิจกรรมแข่งชิงรางวัลรายสัปดาห์เมื่อกี้เนี่ยเป็นรายวันนะครายสัปดาห์เนี่ยก็จะเริ่มแข่งในวันจันทร์นี้นะครับแล้วก็วันที่28วันจันทร์ที่21กับวันจันทร์ก็ไม่ใช่วันจันทร์สิวันที่28วันจันทร์อีกเหมือนกันป่ะวันจันทร์วันจันทร์เหมือนกันวันจันทร์ที่21แล้ววันจันทร์ที่28ที่จะถึงนะครับจะเป็นการแข่งรายสัปดาห์โดยผู้เล่นที่สามารถที่จะแข่งรายสัปดาห์ได้เนี่ยก็จะต้องมีคะแนนสกอร์สะสมรายวันแบบที่ผมได้แนะนำเงื่อนไขไปเมื่อกี้นะว่าคะแนนเนี่ยมันได้ยังไงนะครับก็ต้อง200คะแนนขึ้นไปนะครับเป็นจำนวน100คนนะก็จะดึงเข้ามาในห้องนะฮะเพื่อที่จะมาแข่งขันมาแข่งขันกันอีกทีนึงนะครับผมเรียกได้ว่าถ้าแข่งรายวันแล้วอยากแข่งต่อเนี่ยเล่นต่อไปเรื่อยๆเลยฮะให้ได้ถึงสัก200คะแนนเนี่ยคุณก็จะมีสิทธิ์เข้ามาแล้วก็มาแข่งขันกันอีกรอบนึงแล้วก็ของรางวัลของการแข่งขันรายสัปดาห์เนี่ยสุดๆเลยฮะครับผมที่1นะครับอันดับ1ของแต่ละห้องอยู่ที่ 2,000 บาทเราจะบอกก่อนว่า5ห้องเราคือ200คะแนนเนี่ยมีโอกาสมีคนถ้าคนร่วมเยอะนะมีโอกาสที่จะสร้างถึง5ห้องเลยสามารถสร้างได้สูงสุดถึง5ห้องนะครับใช่ครับโดยที่จำนวนห้องในการสร้างเนี่ยทีมงานได้ทำการชี้แจงไว้เรียบร้อยแล้วอยู่ในเว็บไซต์เนาะใช่ครับเข้าไปศึกษาได้ไม่เข้าใจตรงไหนก็inbox มาถามinbox มาถามกันได้เลยครับผมส่วนเรื่องเวลาวันเราจะแข่งเราจะจัดแข่งกันตอน 6:00 น.ครับ 6:00 น.จนทั้งถึง 6:40 ครับก็แมตช์1เนาะ1แมตช์ใช่มีการถ่ายทอดสดด้วยคุณใช่มีการถ่ายทอดสดด้วยแต่เราจะถ่ายทอดสดแค่1ห้องเท่านั้นเนาะเพราะว่าถ่าย5ห้องก็ไม่ไหวครับภาคนักภาคก็จะตายด้วยนะครับโอเคย้ำอีกรอบอันดับ1ของการแข่งรายสัปดาห์นะครับอันดับ1 2,000 บาทอันดับ2 1,000 บาทอันดับ3 500บาทนะครับโอเคโอเคถือว่าเป็นกิจกรรมของทางเกม The Last Survivor ที่แจกหนักมากนะครับคือเพิ่งเปิดอาทิตย์เดียวเองอ่ะไปคือมูลค่าโดยรวมทั้งหมดนี่แล้วเนี่ยของเดือนนี้นะเอาของเดือนนี้เลยคือ 60,000 บาทโอ้โหหมดเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยที่แจกทั้งหมดเนี่ยคือ 60,000 บาทครึ่งแสนอ่ะเกินครึ่งแสนนะครับซึ่งแนะนำว่าให้ลงไว้นะครับสำหรับใครที่คิดอยากจะต่อยอดเป็นระดับเดือนมีแน่นอนมีแข่งประจำเดือนด้วยอีกเดี๋ยวเราค่อยเอามาพูดกันเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันอีกทีนึงครับผมไล่ถึงกันโอเคโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปกันที่เกมต่อไปกันเลยดีกว่าครับกับเกมกระบี่มังกรหยกนะครับข่าวงานแต่งงานนั่นเองใช่แต่งงานจะหมดแล้ววันนี้วันที่18แล้วหมดวันที่25อีกอาทิตย์นึงอีกอาทิตย์นึงวันเต็มนะครับอาทิตย์หน้าคือวันสุดท้ายหมดแล้วใครยังไม่ได้จัดงานแต่งหรืออะไรอย่างนี้ก็รีบจัดซะก่อนรีบนะฮะเพราะว่าที่แล้วเนี่ยก็มีคนบ่นมาเยอะเหมือนกันว่าไม่ทันนะครับและรอบนี้ก็เหลืออีกแค่7วันเท่านั้นใช่ถ้าไม่ทันก็คือต้องรอไปอีกรอบหน้าเลยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ด้วยนะครับก็ต้องรอทางทีมงานเขาว่ากันอีกทีเนาะว่าจะจัดมาเมื่อไหร่ครับผมครับผมงั้นไปที่ข่าวต่อไปเกมกระบี่มังกรหยกปลดเลเวล129ไปเมื่อวานปลดอีกแล้วปลดเลเวล129ไปเมื่อวานนะครับไม่เนี่ยผมตามไม่ทันเลยเนี่ยผมเคยเข้าไปเล่นสูงสุดยังได้แค่เลเวล40เองไม่มีเวลาโอเคครับปลดเวล129นะครับสำหรับเซิร์ฟเซิร์ฟที่1กับเซิร์ฟที่2กับ3ใช่2เซิร์ฟนี้ปลดไปแล้วเมื่อวานครับแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ใช่มั้ยพรุ่งนี้ปะ
พรุ่งนี้จะปลดในเซิร์ฟที่4กับเซิร์ฟที่5ปลดเวล129ทยอยปลดใช่ทยอยปลดนะครับทยอยปลดไปแล้วก็จะปลดตามไปเรื่อยๆอีกทีนึงครับแล้วก็มีกิจกรรมมาใหม่แต่ตอนนี้คือทางทีมงานยังไม่ได้ชี้แจงเรื่องนี้มายังไม่ได้เอาไกด์มาให้ผมเดี๋ยวไว้ถ้าได้ข้อมูลอะไรแล้วเดี๋ยวผมจะชี้แจงอีกทีคือเรามาคุยกันอีกทีนึงเนาะเป็นกิจกรรมจักรพรรดินีคืนชีพโอ้โหกิจกรรมขึ้นรูปให้สักนิดนึงครับน่าลองมากฮะจักรพรรดินีคืนชีพใช่ครับผมนี่นะครับอันนี้คือเป็นแค่ภาพหนึ่งในตอนที่แบบเขาลงเล่นกิจกรรมให้เราดูโอ้โหมันอะไรกันล่ะคุณผมเห็นตะบีตะแข็งยิงไปยิงมาเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยน่าจะมั่วกันใช้ได้อยู่นะฮะใครที่ชอบการตะลุมบอลเนี่ยเรียนเชิญฮะเรียนเชิญโอ้โหได้สนุกสนานกันเลยดามิดข้างบนเนี่ยเด้งรัวโอเคก็เดี๋ยวรอข่าวรออะไรอีกทีเนาะว่าแบบกิจกรรมมันเป็นยังไงต้องทำยังไงอะไรอย่างนี้ครับผมเดี๋ยวทางเราจะเอามานำเสนอให้อีกทีเนาะโอเคฮะโอเคงั้นเราไปดูกันที่ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับกับเกม Cyborg 4G อันนี้ก็สดๆร้อนๆเลยเพิ่งเปิดโค้ดเบต้าเพิ่งโค้ดเบต้าไปเมื่อวานนี้ใช่ไหมใช่ครับผมเพิ่งโค้ดเบต้าไปเมื่อวานมีกิจกรรมให้เล่นตอนโค้ดเบต้าด้วยไม่ได้แค่โค้ดเฉยๆอย่างเดียวแต่มีกิจกรรมมาด้วยนะครับจัดมาเลยฮะกับกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมนี้อีก2วันจะหมดเวลาแล้วเป็นกิจกรรมไลฟ์แฟนเพจครับแล้วคนทีมงานขึ้นรูปได้ครับกิจกรรมไลฟ์แฟนเพจเนี่ยนะครับแค่ง่ายมากเลยเข้าไปที่แฟนเพจกดไลค์เสร็จแค่นั้นเราไม่ต้องแคปหน้าจออะไรไม่ต้องครับเป็นไลฟ์ของแฟนเพจแจกยกเสิร์ฟโอ้โหซึ่งของรางวัลเนี่ยจะแจกในตอนโอเพนเบต้าอ๋อโอเคครับก็เรียกได้ว่าอะไรที่ง่ายๆเนี่ยเข้าไปทำเถอะฮะใช่ครับผมส่วนของรางวัลก็จะเป็นพวกทองยา EXP แล้วก็พวกยาคืนชีพซึ่งจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนไลฟ์ที่ช่วยกันกดก็เรียกได้ว่ามันมีขั้นของมันเนาะมีขั้นของมันขั้นไหนเขาก็แจกขั้นนั้นใช่ไหมใช่อยากได้เยอะก็ต้องเรียกก็ต้องช่วยเพื่อนกันช่วยเข้ามาปั๊มไลน์นะครับได้ของกันนะฮะหรือไม่ก็แบบว่าใช้บริการทางรัฐนะครับปั๊มไลน์ไม่ใช่อยากได้ขนาดนั้นเลยครับโอ้โหมันก็ต้องมีบ้างต้องมาสำหรับกิจกรรมต่อไปของทางเกม Cyborg 4G นะครับครับผมคือกิจกรรมล็อกอินตอนโค้ดเบต้ารับทองแล้วก็รับเป็นพาหนะอ๋อนี่เป็นกิจกรรมในเกมถูกไหมอันนี้เป็นกิจกรรมในเกมแล้วแต่ว่าเวลาการรับเนี่ยเราต้องไปรับที่หน้าเว็บผมไม่แน่ใจว่าหน้าเว็บหรือเปล่านะแต่เห็นเขาแจ้งมันน่าจะประมาณนั้นหรือไม่ก็น่าจะเข้าไปในเกมเลยนี่แหละครับคือวันนึงเนี่ยเราจะได้เลย 1,000 ทองผูกมัดแล้วก็ได้ชิ้นส่วนกิเลนไฟอีก100ชิ้นก็คือค่อยได้ทุกวันเลยแล้วก็อัพขั้นไปเรื่อยๆในช่วงโค้ดเบต้าเนี่ยคือเอาไปให้ใช้กันให้หนำใจเลยก็คือให้มาทดลองใช้กันแบบเต็มที่ครับผมเอาให้เล่นกันให้สนุกเลยนะครับผมเฉพาะช่วงโค้ดเบต้าถึงวันที่20นี้เนาะ OB เนี่ยเร็วๆนี้แน่นอนใช่ครับผมแต่ยังไม่หมดแค่นั้นยังมีกิจกรรมอีกต่อไปเป็นกิจกรรมแข่งเก็บเลเวลโอ้โหนี่มาแน่นเลยนี่โค้ดเบต้าหรือเปล่าครับเนี่ยโค้ดเบต้าแต่กิจกรรมมาแน่นนะครับโอเคสำหรับกิจกรรมต่อไปคือเป็นรางวัลเป็นกิจกรรมแข่งเก็บเลเวลนะครับครับเก็บเลเวลให้ถึงตามขั้นที่เขากำหนดไว้ให้แล้วก็จะได้ของรางวัลไปเลยในตอนโอเพนเบต้าโดยคนที่เก็บเลเวลได้อันดับ1ครับได้ชิ้นส่วนกระต่ายยกไปเลย1ชิ้นเออ100ชิ้น100ชิ้นได้มา1ตัวก็คือได้เลยตัวนึงแหละไม่ต้องมานั่งเก็บชิ้นส่วนเพิ่มเติมถูกต้องแล้วก็ได้ของอื่นๆมากมายไม่ว่าจะเป็นยา EP 2เท่าหินโมราค่าโจมตีขั้น4แล้วก็ไหนจะแบบมีคัมภีร์ค่าฝึกฝนแล้วก็คัมภีร์แม่ทัพให้อีกอ๋อจากที่ดูในกิจกรรมเนี่ยไม่ได้ยากเลยเนาะใช่แต่อันนี้คือคนเดียวไงคนเดียวเราให้แค่คนเดียวเท่านั้นที่เก็บเวลได้สูงสุดส่วนขั้นต่อมาจะเป็นสำหรับคนที่เวล70ขึ้นไปอันนี้ไม่จำกัดจำนวนแล้วเวล70ขึ้นไปแค่เวล70ขึ้นตั้งแต่70ด้วยแค่เนี้ยได้แล้วแต่ว่าอันนี้จะลดของรางวัลก็จะลดลงมาหน่อยจะได้เป็น number 1ไงคุณมันเยอะอยู่แล้วจะได้เป็นกระต่ายยกเหมือนกันแต่ว่าจำกัดเวลาให้ได้แค่7วันก็เป็นของเช่าไปนะครับเช่าได้7วันแล้วก็จะมีตั้งแต่เวล60ขึ้นไปกับ50ขึ้นไปของรางวัลก็จะลดหลั่นกันมาเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยมันมีข้อมูลอยู่ในแฟนเพจมีข้อมูลอยู่ในแฟนเพจเรียบร้อยแล้วครับไปดูก็ไปศึกษากันได้เลยนะครับสำหรับคนที่อยากร่วมกิจกรรมเนาะงั้นไปดูกิจกรรมต่อไปนะครับกิจกรรมเป็นอันนี้เป็นกิจกรรมราชาพลังต่อสู้ราชาพลังต่อสู้อันนี้นะครับมีอยู่2มี2รางวัลด้วยกันสองรางวัลแบบสองรางวัลใหญ่แยกกันครับ
สำหรับผู้เล่นที่เล่นในช่วงโค้ดเบต้าแล้วได้มีค่าพลังสูงสุดตั้งแต่อันดับ1ถึง3ครับเลือกรับ1ในเซตนี้ไปเลยก็คือ1เซตเนี่ยก็คือเลือก1อาชีพโอ้ในเซตอ่ะมันจะมีเป็นอาวุธส้มชิ้นนึงอาวุธม่วงอีกชิ้นนึงแล้วก็ได้หินโจมตีสกิลขั้น4ด้วยเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยใช่ครับผมได้ตัวท่อมผูกมัด100อีก10ชิ้นก็คือ 1,000 ครับก็คืออันเนี้ยคือเป็นของที่จะแจกให้เลยตอนช่วงโอเพนเบต้าอันนี้คือของรางวัลของระดับ1ถึง3ส่วนคนที่ไม่ติด1ถึง3ก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับเพราะว่าเขาก็ให้รางวัลตั้งแต่ที่อันดับที่4ถึง10เช่นเดียวกันครับรบกวนทีมงานขึ้นรูปให้ด้วยครับผมอันดับที่4ถึง10นะครับให้เหมือนกันแต่ว่าจะลดไปหน่อยแค่ไม่มีอาวุธส้มแต่จะเหลือแค่อาวุธม่วงชิ้นเดียวโอ้ม่วงก็โอเคแล้วนะแค่ได้ม่วงก็โอเคแล้วถือว่าแบบเริ่มต้นมามีอาวุธม่วงใช้อ่ะสบายแล้วใช่ฮะโอเคงั้นเราไปดูที่กิจกรรมต่อไปนะครับผมกับกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่โคเบต้าทุกเกมมันต้องมีอ่ะกิจกรรมเจอบั๊กบั๊กรับโชคนั่นเองเจอบั๊กปุ๊บแจ้งเสร็จได้รางวัลง่ายๆนะครับอันเนี้ยแค่ว่าเจอบั๊กแล้วแคปรูปไว้แล้วก็ไปเนาะเป็นหลักฐานแล้วไปโพสต์ในเพจของเขามันจะมีเพจที่เขาเป็นโพสต์เป็นภาพนี้อยู่แล้วดูภาพไว้มันเป็นภาพนี้เลยไปโพสต์ไว้ในคอมเมนต์นั้นแล้วก็แจ้งรายละเอียดว่าเออเราเจอบั๊กนะแบบนู้นแบบนี้อะไรอย่างงี้เดี๋ยวถ้าทีมงานเขาตรวจสอบเรียบร้อยแล้วพบว่าเป็นบั๊กจริงก็รับไปเลยตอนโอเพนเบต้าเป็นทองผูกมัด50ทองต่อ1บั๊กคราวนี้ผู้เล่นก็จะเริ่มคิดกันแล้วว่าขอให้บักเยอะๆบักเยอะอีกได้ของไหมฮะเนี่ยเพื่อเอาของนะครับโอเคครับจากคนที่ไม่อยากเจอบักเนี่ยผู้เล่นนี่ผมว่าผู้เล่นน่าจะอยากเจอบักแล้วแหละใช่ได้ทองอ่ะเนาะโอเคยังมีแต่ไซบอร์ก CG นะครับอันนี้คือกิจกรรมเป็นกิจกรรมของทุกคนที่แบบเล่นได้แล้วคราวนี้เรามาถึงเป็นโปรโมชั่นกันบ้างดีกว่าของทางไซบอร์ก 4G เติมเงินครั้งแรกนั่นเองนะครับใช่ครับผมระยะเวลากิจกรรมเนี่ยวันที่17พฤษภาคมซึ่งก็ตั้งแต่เมื่อวานก็คือช่วงโค้ดเบต้านี่เองใช่จนถึงวันที่20พฤษภาคมเวลา10โมงเนาะโอเคครับก็จะได้รับของรางวัลเป็นทอง 1,000 ทองนะฮะทองผูกมัดอีก 1,000 ถุงเหรียญ 100,000 เหรียญแล้วก็หินตีบวก100ชิ้นนะฮะแล้วก็หินตีบวกหุ่นหยวน40ชิ้นนะฮะก็คือได้หินตีบวกไปแบบว่าเอาไว้ตีบวกได้สบายๆเติมครั้งแรกนี่ก็คือตามที่ผมเข้าใจนี่ก็คือมูลค่าเท่าไหร่ก็ได้ถูกไหมครับใช่ครับเติมเท่าไหร่ก็ได้50บาท69บาทหรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะรอเล่นกิจกรรมของเราเอาวินเนอร์กิฟต์การ์ดไปเติมแค่นี้ก็ได้แล้วโอ้โคตรง่ายเลยเห็นไหมแล้วไปดูที่โปรโมชั่นต่อไปมีเหมือนกันสำหรับอันนี้เขาเรียกว่าเติมเงินสะสมในช่วงโค้ดเบต้าพอโอเพนมาปุ๊บรับคืนแต่เขาไม่ได้รับคืนแบบว่าเติมไป100ทองได้คืน100ทองไม่ใช่เขามีขั้นของเขานี่ตั้งแต่120ทองจนถึง720ทองนะครับจะได้รับทองคืนสมมติเติม700ทองคุณก็จะได้รับทองคืนไป700และคุณก็จะได้บวกเพิ่มอีก 50% ของที่เติมก็คือได้อีก350ก็คือครึ่งหนึ่งแล้วก็ได้เป็นทองผูกมัดเพิ่มขึ้นไปอีก 10% ก็คือได้อีก70สมมติแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีขั้นของเขาต่อไปตั้งแต่ถ้าเป็นตั้งแต่721ทองจนกระทั่งถึง 12,000 อันเนี้ยรับคืนไปเต็มๆเลยอีก 100% เพิ่มขึ้นไปอีกเป็น2เท่าใช่ครับคือเหมือนแบบเหมือนได้เติมคูณ2อ่ะเอาง่ายๆเหมือนโคเบต้าคือเติมคูณ2แต่เราตอนโอเพ่นครับสักครู่นะครับคุณชอบแบบว่าทำบักเองได้ไหมคะทำบักเองไม่ได้หรอกนะฮะเขาเช็คนะครับคุณอันนี้เขาเช็คนะครับเป็นยังไงนะใช่ครับผมมันนั่งตัดต่อไม่ได้เนาะโอเคครับผมเนี่ยนะครับแล้วก็ตามตารางเลยก็คือเดี๋ยวก็จะได้เป็นทองผูกมัดเพิ่มขึ้นอีก 25% ด้วยแต่สำหรับพิเศษสุดคือสำหรับคนที่เติมตั้งแต่12,000ทอง12,001ทองขึ้นไปได้รับทองธรรมดาเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก 100% แล้วก็ได้ทองผูกมัดเพิ่มอีกครึ่งนึงเลยโอ้โหถือว่าได้เยอะนะเยอะนะฮะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวจบรายการเนี่ยจัดไปเลยฮะแพงสุดพี่ปายกับผมเรียบร้อยเอาคูณ2ไปใช้กันเลยนะโอเคครับก็หมดแล้วเนาะกับไซบอร์กใช่ไหมฮะไซบอร์ก 4G นะฮะมีเท่านี้เนาะโอเคแต่เรายังไม่หมดยังไม่หมดวันนี้เยอะนี้ครับเยอะจริงๆนะฮะใช่ครับผมเกมน้องใหม่มาวันนี้เลยโค้ดเบต้าวันนี้เมื่อตอนประมาณบ่ายสองโมงนะครับกับเกม Astral Cloudเกมนี้เดี๋ยวเราเล่นให้ดูด้วยบอกใช่เดี๋ยววันนี้เราจะเล่นให้ดูด้วยวันนี้เราจะเข้าไปแบบเฮฮากันเลยนะครับครับ Astral Cloud นะครับผมตอนนี้มีกิจกรรมเป็น Happy Time ครับ Happy Time คือเป็นกิจกรรมที่เขาจะแจกโค้ดที่หน้าเพจ
แล้วก็เอาโค้ดนั้นน่ะไปกรอกในเกมครับก็รับไปเลยนะครับวันนี้แจกรู้สึกจะเป็นไดมอนด์500ตั๋วพลังงาน100นึงชิ้นนึงแล้วก็ได้ชิ้นส่วนการ์เดียนเบลอันนี้คือต้องได้เบลด้วยใช่มั้ยครับใช่ครับอ่ะไม่ๆอันนี้ไม่ต้องล็อกอินอันนี้เขาให้โค้ดมาเลยอ๋อคืออยู่ข้างในเลยใช่ครับผมเดี๋ยวรบกวนทีมงานขึ้นหนูเบลให้หน่อยหนูเบลอยู่ข้างบนเลยบนหานั่นแหละเนี่ยหนูเบลน่ารักมากเป็นการ์เดียนใช่ไหมครับใช่ครับผมเป็นการ์เดียนระดับ S เลยการ์เดียนนี่ก็จะเป็นระบบคล้ายๆกับคู่หูเนาะคู่นั่นเองก็คือจะเดินเราจะเห็นเลยนะเราไม่ได้เขาไม่ใช่เสื้อสีใสนะครับเราจะเห็นแบบเขามาเดินตามตู่ต้อยเราเลยนะเหมือนเลี้ยงต้อยนี่เองโอเคนะครับผมซึ่งในกิจกรรมแฮปปี้ไทม์เนี่ยไม่ได้แจกแค่วันนี้วันเดียวเขาจะมีแจกวันอื่นอีกด้วยแต่ว่าเขาจะขึ้นโค้ดให้ตอนไหนหรือเป็นโค้ดเป็นมีเลขอะไรบ้างมีตัวอะไรบ้างเนี่ยรอติดตามได้ที่หน้าเพจเลยนะครับครับผมอยากดูเล่นเกมอ๋อรอแป๊บนึงครับเดี๋ยววันนี้ขอเสนอข่าวเนาะเดี๋ยวเราเล่นให้ดูแน่นอนเนาะใช่ครับผมสำหรับกิจกรรมต่อไปของ Astral Cloud นะครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมง่ายๆมากเป็นกิจกรรมเก็บเลเวลเก็บเลเวลให้ถึง30ตอนช่วงโค้ดเบต้าพอเปิดโอเพ่นมาปุ๊บรับไปเลย300เพชรแล้วก็ได้ตั๋วตีบวกหลังประดับหลังอีก10ชิ้นซึ่งเวล30เนี่ยเวลง่ายมากเอาจริงๆนั่งเล่นเนี่ยตอนนี้โหลดเกมเสร็จปุ๊บเข้าไปนั่งเล่นนั่งเล่นถึงสักประมาณดึกๆหน่อยแค่นี้ก็30แล้วแป๊บเดียวจริงๆเดียวจริงๆนะครับใช่ครับผมไม่นานแล้วเคอันนี้คือกิจกรรมของทางนี้แล้วก็ยังมีอีกเป็นกิจกรรมที่ทุกเกมต้องมีเจอบั๊กแจ้งได้รางวัลโอ้มากันอีกแล้วเหมือนเดิมนะครับกับกิจกรรมอันนี้เป็นของรางวัลของไอ้นี่นะของกิจกรรมเมื่อตะกี้เมื่อสักครู่เลยมาแล้วฮะเลยมาแล้วฮะอันนี้เป็นกิจกรรมเจอบั๊กนะครับแจ้งแล้วได้แจกรางวัลโอเคส่วนวิธีอันนี้ในการแจ้งอันนี้จะต่างไปจากของทางไซบอร์กนิดนึงตรงที่ว่าเราอ่ะต้องแจ้งไปที่ในเว็บมันจะมีบั๊กเซ็นเตอร์ให้แจ้งอยู่เราต้องแจ้งไปตรงนั้นอ๋อใช่ครับผมอันนี้ก็จะแบบขั้นตอนจะเยอะเพิ่มนิดนึงอะไรอย่างนี้คุณพัฒนานบอกว่ารอแจกเดี๋ยวรอก่อนสิครับแจกครับแจกแน่นอนคุณโปเต้ไม่แจกได้ไงคุณโปเต้ถามว่า Open Beta จะปล่อยโหลดแบบไหนอันนี้พูดถึงเกมไหนครับ AC หรือเปล่ามันก็ให้โหลดทุกแบบนะคุณ iOS Android APK ใช่มั้ยฮะมีครบทุกแบบนะครับผมโอเคแล้วก็AC ยังไม่หมดกับยังมีโปรโมชั่นด้วยนะครับในช่วงนี้AC มีโปรโมชั่นเติมเงินแล้วได้คืนครับครับผมสำหรับโปรโมชั่นของเขาเนี่ยคือเติมเงินแล้วได้คืน 100% ยังไงก็100 100% แต่จะไม่เหมือนไซบอร์กไซบอร์กคือเขาแถมไงเขาแถมเพิ่มให้แต่อันนี้เราจะแถมเพิ่มให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวเพชรคือเติมอ่ะเราจะได้คริสตัลแต่ถ้าแถมคืนให้อีกเป็นไดมอนด์จะเป็นไดมอนด์ใช่มันจะเป็นคนละส่วนกันเนาะใช่ครับคนละส่วนแต่ว่ามันก็ต้องใช้ทั้งคู่นั่นเองเติมเท่าไหร่ได้คืนเท่านั้นแต่ว่าสูงสุดเนี่ยไม่เกิน 10,000 10,000 เพชรหรือว่า 10,000 ไดมอนด์อันนี้คือสูงสุดที่เขาให้ได้สมมุติเราเติมมา 10,000 10,000 15,000 เขาก็จะแถมให้คุณได้คืน 10,000 ไดมอนด์คุณเติม 20,000 ยังไงคุณก็ได้คืนแค่ 10,000 เท่านั้นใช่ครับก็คือเขาจะกำหนดมาแล้วนะครับโอเคคุณโปเต้บอกว่าผมโหลดแล้วมันเล่นไม่ได้ Android อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวรบกวนแจ้งมาทางแฟนเพจแจ้งแฟนเพจก็แจ้งพวกรุ่นโทรศัพท์ที่ใช้แล้วก็อันนี้ผมรู้สึกว่าพอจำวิธีได้อยู่นะถ้าเกิดมันต้องถามว่ามันติดตั้งไม่ได้เป็นยังไงมีลองพิมพ์บอกอาการไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอยอ่านไปเรื่อยๆเนาะโอเคครับแต่ว่ายังไม่หมดแค่นั้นนะครับกับเกม Astral Cloud อันนี้เป็นสิทธิพิเศษเลยของทาง Winner Club ครับผมรบกวนทีมงานขึ้นให้3รูปเลยครับWinner Clubจัดให้สำหรับช่วง close beta สำหรับคนที่เป็นสมาชิกของ Winner Club และทำการผูก ID แล้วเอา ID นั้นน่ะไปลงทะเบียนล่วงหน้ากับ AC แล้วก็เข้าไปเล่นใช่ไหมไปรับของรางวัลที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยโอ้ 1,000 ไดมอนด์แล้วก็มีหูน้องหมาหูน้องหมาหูแบบหูตกน่ารักน่ารักแล้วก็ให้ตั๋วลอยพลังงานด้วยอันนี้เป็นแค่แจกของ close beta แบบเอาไปให้ใช้แบบให้ใช้อ่ะให้ได้แบบลองใช้ดูลองใช้ดูลองประมาณดูก่อนแต่เดี๋ยวโอเพ่นมีอีกยังไม่หมดแค่นั้นเดี๋ยวโอเพ่นมีแน่วินเนอร์ขับเขาสนับสนุนเราเต็มที่จะเป็นยังไงก็จะเป็นอะไรก็เดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีเนาะคุณโปเต้บอกว่ามันบอกแยกไฟล์ไม่ได้แยกไฟล์ไม่ได้ทาง
างแฟนเพจดีกว่าเนาะเผื่อเราจะต้องแนะนำกันแบบรวดเร็วนะครับแยกไฟล์ไม่ได้โหลดมาเป็นไฟล์ zip หรือเปล่าถ้าโหลดมาเป็นไฟล์ zip ให้โหลดแอปที่ชื่อว่า File Manager ครับแอปมันจะชื่อ File Manager หาได้ใน Play Store ได้เลยโอเคครับมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนตัวนามสกุลให้มันเป็น APK แล้วก็ติดตั้งได้แค่นั้นแหละโอเคโอเคในช่วงแชร์อันนี้น่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับช่วงแชร์ครับมาช่วงที่แบบว่าเราได้เล่นเล่นกันดีกว่ามาดูกันดีกว่าว่า Astro Cloud เป็นยังไงนะครับเพิ่งเปิดหมาดๆเลยเมื่อตอนบ่าย 2:00 นนะครับใช่ครับเรามาเล่นกันให้ดูเลยนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงต่อไปกันเลยดีกว่าใช่ครับผมช่วงจับไข่คุยครับ Drop itอ่าละฮะได้ยินไหมครับเสียงเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ช่องคอมเมนต์รบกวนหน่อยครับเสียงเป็นยังไงบ้างโอเคเรามาเริ่มกันเลยลุ้นกันเชิญต่อ ปลิวแล้วหนูอยากเล่นล็อกสตาร์เดี๋ยวมาแน่นอนฮะล็อกสตาร์นะครับอันนี้คุณคงต้องไปตามกับทาง GM Golf นะครับผม GM Golf หายสาบสูญไปแล้วนะครับตอนนี้หายไปหลายอาทิตย์แล้วนะครับไม่มาหาเราเลยโอเคครับตอนนี้ผมได้ข่าวว่าเจมส์กอล์ฟเขาก็เล่น Astro Cloud อยู่นะฮะตอนนี้ใช่ครับผมเจมส์กอล์ฟเริ่มอู้งานแล้วนะครับไปเล่น Astro Cloud โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเกมกันเลยดีกว่าโอ้คุณโปเต้ถามว่า Play Store โหลดได้ตอนนี้ยังเปิดแค่ APK เนาะ APK ยังไม่มีใน Play Store Play Store เนี่ยเดี๋ยวรอตอน Open Beta APK ก็คือหน้าเว็บนั่นเองใช่ครับผมแป๊บนึงนะครับเกิดอะไรขึ้นสักครู่นะฮะโอเคได้แล้วเข้าได้แล้วครับผมเรามาดูนะครับอันนี้นะครับคือนี่ตัวละครที่ทางทีมงานแอบสร้างไว้โอเคเดี๋ยวไปสร้างตัวใหม่กันเลยดีกว่าไปดูตัวใหม่กันดีกว่านะครับมีอาชีพอะไรบ้างให้ได้เห็นกันอาชีพแรกอาชีพคู่บุญของเกม MMORPG นั่นเองใช่ครับนักดาบวอริเออร์หรือนักดาบนะครับผมไม่เข้าใจเลยมันไม่มีไม่ได้ใช่ไหมฮะไม่ได้ครับอาชีพนี้ต้องมีทุกเกมครับครับคือเกมไหนก็ต้องมีนะครับอาชีพนักดาบไม่งั้นมันจะไม่ใช่แล้วนอกจากนี้เนี่ยเห็นเขาบอกเขาจะมีคลาสอื่นด้วยเราไปดูกันเลยดีกว่านอกจากโอเคอันนี้เหมือนจะเป็นดาบใหญ่เนาะใช่ๆนี่อีกคลาสนึงเป็นดาบโล่นั่นเองโอ้โหอย่างเท่อะเอ๊รู้สึกว่าผมจะลืมเปิดเสียงเดี๋ยวเปิดเสียงก่อนไม่ได้ยินไม่ได้ยินนะครับได้ยินนี่คือต่อไป Assassin นั่นเองนักฆ่านะครับ Assassin นะครับผมอาชีพคู่นะครับผมไม่ได้คิดแน่นอนสไตล์คุณนะเนาะจริงๆได้ข่าวว่าคุณชอบอันนี้มากกว่าไม่ใช่เหรอครับนี่โอ้อันนี้ก็สุดเหมือนกันหรือว่าอาชีพไฟเตอร์นะครับหรือนักมาดคุณภาพมันสวยแต่เกินไปอ่ะว่าทำไมล่ะเอาเพลงเกมก็ต้องภาพสวยก็ต้องพัฒนาบ้างเนาะฮะครับมาดูเรียนชื่อต่อไปครับชื่อกันสลิงเกอร์หรือมือปืนสุดโคตรจริงฮะอันนี้คือเกม Astro Cloud นะครับตอนนี้โค้ดเบต้าแล้วใครอยากเล่นรีบโหลดรีบเล่นนะส่วนอาชีพที่สามารถเปลี่ยนได้อีกอันนึงนี่ครับคืออาชีพ Archer มันสองคลาสมันใช่ไหมฮะใช่ครับไม่ใช่ Archer ต้อง Hunter Hunter หรือว่านักธนูนี่ส่วนนี้คืออาชีพเมจนะครับต้องมีจะทุกเกมอยู่แล้วนักเวทไม่มีเกมไหนไม่มีหรอกโจมตีระยะไกลนะครับเป็นสายโจมตีระยะไกลอยู่แล้วครับคงไม่มีใครเอาเล่นเมจแล้วเอาทาไปข้อหัวหรอกครับหัวน่าทำนะฮะอันนี้คือรู้สึกเหมือนจะเป็นคลีริกนี่จะเป็นนักบุญนะฮะคลีริกนี่จะรู้สึกจะเป็นสายซัพพอร์ตใช่ครับผมก็คือโดยรวมแล้วคือเกมนี้มีทั้งหมด8อาชีพด้วยกันคนที่เคยแบบดูไปแล้วก็น่าจะเนาะครับน่าเล่นภาพมันสวยอ่ะครับผมซึ่งตอนนี้เขาเบต้าแล้วแบบใครอยากเล่นรีบโหลดรีบนะงั้นเราไปดูกันที่ตัวนี้ดีกว่านะครับเราสร้างไว้แล้วสำหรับคนที่เล่น AC วันนี้นะครับวันเนี้ยเรามีมาแจกเพิ่มด้วยนะเป็นของแจกที่เราแอบขโมยมาอะไรฮะเราแอบไปขโมยมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับตัวเนี้ยเราไปขโมยมาหรือก็คือน้องอัศชาลุกขึ้นมาให้ดูก่อนนี่อัศ
ซิสะตัวนี้ไอเทมโค้ดเหรอครับใช่วันนี้ที่เราจะแจกเป็นไอเทมโค้ดของน้องอาซิสะนะครับหรือว่าการ์เดียนเดียวเนี่ยไม่พออ่าวันนี้กินนะกิฟต์การ์ดเดียวไม่พอครับมีอาซิสะมาแจกด้วยซึ่งอันนี้บอกเลยว่าใครมาดูได้ทุกคนอืมอ๋อคือเป็นได้ทุกคนเป็นโค้ดที่ได้กันทุกคนแน่นอนนะครับกับหนูน้อยอาซิสะน่ารักแน่นอนนะครับผมเอาไปใช้กันฟรีๆเลยในช่วงโค้ดเบต้าเดี๋ยวพอโอเพ่นเดี๋ยวเราจะหามาแจกเพิ่มอีกแจกกันเรื่อยๆแล้วครับรายการนี้มันเหมือนรายการแจกอยู่แล้วฮะพี่ปายเป็นรายการปกติโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูระบบเกมเพลย์เมททำไมเล่นแล้วไม่มีสกิลน้ำแข็งเออันนี้ผมไม่แน่ใจนะคือสกิลเกมนี้นี่มันเยอะมากเลยทุกคนมันต้องลองดูว่าอาจจะยังไม่ได้อัพหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมลองดูให้ก่อนอันนี้เริ่มเกมมานะครับแล้วก็เริ่มมาเป็นที่เควสตามปกติดูดีฮะดูดีคนไทยสายสกิปนะครับแน่นอนครับเสียเวลาฮะอันนี้เรามาดูกันนะครับอันนี้นะครับคุณเบอร์ตันนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งใน4หัวหน้าที่ดูแลแต่ละภูมิภาคหรือว่าเรียกว่าจะเป็นประมุขประเทศประมุขมีอยู่4ใช่ไหมครับ4ประเทศหรือเปล่าอย่าเรียกประมุขเลยครับมันดูจีนจีนโอเคโอเคเดี๋ยวว่าท่านผู้นำไหมล่ะคุณท่านผู้นำในการท่านผู้นำของแต่ละประเทศนั่นเองฮะโอเคครับผมเนี่ยครับดูจากตัวเกมถือว่าภาพก็สวยนะสวยเลยนะครับสวยเลยส่วนเมื่อกี้ถามเมทไม่มีสกิลน้ำแข็งเออันนี้ผมไม่แน่ใจนะคุณต้องลองดูเหมือนกันเนาะเพราะว่าเพิ่งเปิดมาเราก็ไม่ใช่อ๋อนี่ไงมันเป็นสกิลลมไฟฟ้าแล้วก็ไฟอ๋อน่าจะแบบคาดเกินอันนั้นเป็นคลีริกหรือเปล่าครับที่มีน้ำแข็งไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องลองถามผู้พัฒนาดูเนาะว่าแบบจะมีอัปเดตสกิลเพิ่มเติมในอนาคตมาให้หรือเปล่าแบบให้มีแบบได้การมีการปรับเปลี่ยนกันอะไรอย่างเงี้ยแบบเปลี่ยนสกิลลงมาใช้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองเสนอกันไปดีกว่าเนาะอยากจะมีส่วนอันนี้ครับอันนี้ครับระบบก็จะแนะนำเกมไปเรื่อยๆนะครับนี่คือเป็นการสั่งการเลี้ยงให้ทำการโจมตีไหนการเลี้ยงเหรอเขาทำไม่ออกนะเล่นในน็อกจะลำบากหน่อยเล่นในน็อกจะลำบากหน่อยเนี่ยการ์เดียนที่มีดาวอยู่ข้างหลังใช่ไหมครับเราต้องหยุดเดินเองเห็นไหมครับนี่เห็นการ์เดียนนี่ไหมเฮ้ยคุณมันเหมือนอีตัวละครหนึ่งเลยนะใช่มันก็เหมือนกับว่าตัวเล็กๆเลยนะครับใช่แต่ตอนนี้เรายังเปิดโหมดไม่ได้เรายังเบลน้อยอยู่โอเคก็เห็นกันนะฮะเป็นตัวที่มีดาวนั่นเองนะครับอยากเล่นจังชื่อเกมอะไรชื่อเกม Astral Cloud ครับผม Astral Cloud ตอนนี้สามารถไปหาโหลดกันได้แล้วนะครับผมครับหน้าเว็บแต่ว่าตอนนี้คือต้องโหลดจากที่เพจก่อนเนาะเพราะว่าเกมยังเป็นโคลสเบต้าอยู่เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ในช่องคอมเมนต์นะครับผมโอเคโอเคนี่คือลิงก์ดาวน์โหลดนะครับสำหรับใครที่แบบอยากเล่นอยากดูอยากเข้าไปติดตามเนื้อเรื่องอะไรอย่างนี้หรือว่าเป็นสายโมเอสสายแฟชั่นแหมรีบเลยนะครับรีบโหลดแล้วก็ดาวน์โหลดหรือเนื้อเรื่องของเกมเนี่ยก็ไม่ใช่ย่อยเลยกันนะใช่ครับก็คือใครอยากดูพวกใครเป็นสายพวกเสพสตอรี่เนี่ยอ่านได้เลยครับสนุกเหมือนกันครับใช่ครับผมตอนที่แบบว่าเห็นเขาตั้งแปลสคริปต์ภาษากันก็คือแบบยาวเลยนะครับปวดหัวเยอะเราตั้งใจทำนะครับเยอะกันมากๆเลยนะครับคนไทยสายสคริปต์นะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือการเลือกอาณาจักรอาณาจักรเนี่ยจะมีทั้งหมด4อาณาจักรด้วยกันเหมือนประเทศใช่ก็เหมือนเป็นแบ่งประเทศคือเราจะคล้ายๆว่าแบ่งเพื่อที่จะทำสงครามมีสงครามมีสงครามระหว่างประเทศแน่นอนนะครับผมแต่ละประเทศก็จะแบ่งเป็นประเทศฝั่งซ้ายหรือก็คือเป็นโคลีควีนไดแอนอันนี้คือประเทศที่ชื่อว่าเซนต์ริลรีพับลิกโดยจะมีท่านผู้นำเป็นโคลีควีนเป็นราชินีศักดิ์สิทธิ์นะฮะชื่อไดแอนตัวผ่านเพลย์สโตร์ตอนนี้ยังไม่มีตัวเพลย์สโตร์นะครับผมแต่อีกไม่นานหรอกอีกไม่นานตอนนี้เราโหลดแอปเคมาเล่นก่อนใช่แอปมีสปอยว่าOpen Beta 24มีแอปเรเวลมากันแล้วใช่ป่ะไม่รู้นะแต่เดี๋ยวรอดูทางทีมงานเขายืนยันก่อน iOS ยังเล่นไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอเล่นพร้อมกันตอน Open Beta ครับผมเกมอะไรอันนี้ชื่อเกมว่า Astral Cloud ครับทุย Astral Cloud กูจะเริ่มหลอนนะกูจะเริ่มหลอนครับเมื่อกี้เราเห็นไปแล้วก็คือเป็นทางส่วนกลางหรือเปล่า Central Republic Central นะครับดูแลโดย Dianeอันนี้คือ Sun Empire หรือว่าดูแลโดยท่านมัดมอลทัส
ทัสอินมอร์ทัลอินมอร์ทัลคิงหรือราชาผู้เป็นอมตะนี่เองนะครับผมใครอยากดูฝ่ายแบบซิกแพคแน่นแน่นมานี่เลยมาฝ่ายนี้เลยเท่มากครับสีแดงใช่ครับสีแดงเลยไฮคอมอันนี้เราไปดูไฮคอมหรือสายของเป็นท่านผู้นำก็คือท่านเบอร์ตันดราก้อนคิงนะครับก็คือเป็นราชามังกรใช่ครับผมเฮ้ยแต่ละอันน่าอยู่มากอะเลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวนะครับส่วนอันนี้นะครับคือทางประเทศสุดท้ายหรือว่าราชินีโดน่าครับอันนี้เป็นพูดเป็นพูดแฟรี่เจ้าหญิงเจ้าหญิงโดน่านะครับ Princess Donna นั่นเองอันนี้สำหรับใครที่แบบว่าเป็นสายโอตาคุโรลี่นะครับก็สามารถมาอยู่ทางประเทศนี้ได้เลยโอเคครับแล้วเราจะไปอยู่ประเทศไหนก็ดีละคุณสุ่มไหมเบอร์ตันดีกว่าคุณอ้อมีระบบสุ่มด้วยเหรอครับใช่ครับผมอันนี้เป็นถือว่าเป็นของแถมพิเศษเลยคือระบบสุ่มเลือกซึ่งสุ่มเลือกเนี่ยถ้าเราสุ่มแล้วเราจะได้200ไดมอนด์ฟรีสุ่มสิฮะรออะไรแต่บอกไว้ก่อนนะว่ามันมีข้อเสียคือใช่คือถ้าเราเลือกอาณาจักรไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนไม่ได้นะกรีดเบอร์ตันสมาร์ทใช่ถูกต้องครับเบอร์ตันสมาร์ทนะครับสายดีนะครับเบอร์ตันก็คือถ้าเราเข้าไปเลือกอาณาจักรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยนได้เราเป็นคนทรราชไม่ได้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราสุ่มกันเลยดีกว่าเพราะว่าคุณโปเต้บอกว่าอ๋อโอเพนขอโหลดเพโตนะครับ APK คีลองแล้วไม่ได้เหมือนเดิมเดี๋ยวสำหรับไฟ APK เนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่นิดหน่อยสำหรับโทรศัพท์บางเครื่องเนาะยังไม่รองรับสำหรับเวอร์ชั่นหรือบางทีอาจจะมีปัญหาแบบเรื่องระบบ Android หรืออะไรสักอย่างเนี่ยลองติดต่อไปที่หน้าเพจก่อนเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวลองให้ทางแอดมินเขาแก้ให้ครับว่ายังไงเนาะแบบแคปรูปไปให้ด้วยเขาด้วยนะว่ามีปัญหาอะไรอย่างนู้นอย่างนี้ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแจ้งเขาไปดูครับผมเดี๋ยวเขาเสร็จแล้วเดี๋ยวให้เขาตอบเนาะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่าพี่ปายเดี๋ยวมันจะคนจะไม่ได้ดูเนาะคนจะไม่ได้ดูสุ่มแล้วนะครับไปเลยครับไปอยู่ใครก็ไม่รู้นะครับอันนี้โผล่ขึ้นหน้ามาตัวแรกเดี๋ยวก็รู้เองแล้วครับไงฮะทำไมมันหัวแดงๆเต็มไปหมดเลยฮะสคริปต์เลยหัวแดงๆเต็มไปหมดแบบนี้เราไปดูตามเควสที่คุณอ๋อระบบประเทศแนะนำก่อนอ้าวเราไปอยู่กับไดแอนควีนนะครับแดรี่ควีนนี่คุณเคยได้ตีมแล้วเหรอโฮลี่ฮะยังไม่หิวขนาดนั้นหรอกiOS ยังครับตอนนี้ iOS ยังไม่เปิดเนาะรอเปิดพร้อมกันพร้อมเลย Open Beta Open Beta นี่คือมาพร้อมแน่ใช่ครับมาพร้อมเลยทุกอย่างเพจโต iOS APK คือมาครบหมดทุกอย่างเลยนี่นะครับผมใครแบบใครแวะเห็นแอดมินก็แบบเดินเข้ามาทักทายกันได้นะครับแอดมินอยู่เมืองแรกเลยครับยังไม่ได้ไปไหนเลย เพิ่งโผล่กันมาเองกันนะครับ เราก็มาเล่นกันได้นะครับผมมาเฮฮากันโอเคแมนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเควสเนื้อเรื่องนะครับคือเกมโดยทั่วไปอยู่แล้วคือเกมเป็นเกมเควสเราก็ต้องมาทำเควสเพื่อเก็บเลเวลอ่ะนี่ใครล่ะเนี่ยมาแย่งของผมเก็บเนี่ยเนี่ยผมเห็นแบบทำเควสแบบนี้มันแค่เดินไปชน NPC เองนะแล้วก็แบบคุยไปคุยมาเองอันนี้เก็บให้ดูเลยเหรอใช่ครับผมอันนี้คือจะมีท่าการแสดงท่าทางปริพวิสัทหนึ่งที เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวไว้ใครกินเนาะ โอเคนี่นะครับผมมีในเกมนี้หมุนจอได้ปรับเปลี่ยนได้เต็มที่ครับผมเปลี่ยนมุมมองได้เต็มที่เลยนะครับผมจริงๆมันซูมออกได้นะแต่พอดีเล่นในน็อกอ่ะมันลำบากมันซูมออกยากกันคือเราไม่สามารถใช้2เมาส์ในการกดได้อันนี้ก็จะเป็นระบบยศนะครับผมอันนี้เขาก็จะแนะนำระบบยศของเราให้มีการรับของรางวัลมีการโบนัสบอกอะไรอย่างนี้ว่าแต่ละยศเนี่ยทำอะไรได้บ้างซึ่งตอนนี้เกมเปิดโค้ดเบต้าแล้วนะครับใครที่แบบว่าสนใจเกมนี้อยากเล่นอะไรเนี่ยรีบโหลดนะมาลองกันนะครับมาลองกันมาตะกี้เดี๋ยวเฮ้ยมีสัตว์ผีด้วยผมเห็นกระต่ายฮะเมื่อกี้กระต่ายอ๋อกระต่ายเป็นของรางวัลเติมเงินครั้งแรกนะครับนี่น้องกระต่ายเป็นพุดดิ้งแรบบิทแฟกเมนต์ถ้าเราเติมครั้งแรกเนี่ยเราได้ไปเลยนะครับเติมครั้งแรกก็อย่างที่เราพูดไปแล้วไงว่าแบบตอนนี้มันมีโปรโมชั่นเติมไปเถอะเดี๋ยวโอเพนเบต้าก็ได้คืนแถมได้เพิ่มด้วยอีกใช่ครับผมคุณชอบผมได้360องศาเลยไม่เติมตอนนี้ก็เติมตอนเติมตอนโอเพนเบต้าก็ได้น้อยกว่านะครับใช่ก็จะแบบว่าเสียดายอันนี้ที่เราเห็นนี่นะครับอันนี้คือที่วันนี้เขาทำการแจกไปหรือว่าหนูเบลนี่หนูเบลจะหน้าตาแบบนี้คือแบบ
เนี่ยเห็นไหมมีGuardianมาเดินตามตูดต้อยๆกันเลยทีเดียวนะครับผมสั่งได้กี่ตัวครับGuardianเนี่ยGuardianเราสามารถเอามาร่วมทีมได้ทั้งหมด3ตัวแต่ว่าควรเลยไม่แต่ว่าเราหยิบมาได้แค่ตัวเดียวที่จะเอามาร่วมสู้กับเรานะต่อเวลานั้นครับเราไปดูเราไปวิ่งตามเพลย์กันก่อนเดี๋ยวจะรีบเปิดระบบอะไรให้เขาเห็นกันนะฮะสกิลนี่ก็จะมี4สกิลสกิลครับผมใช่ตอนนี้ก็จะมีตอนนี้ก็เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้จะมีสกิลทรีหรือระบบอัพสกิลนั่นเองแต่ตอนนี้ไม่เปิดเนาะนี่นะครับผมดูจากภาพนี้ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับงานเล่นนะครับผมเกมก็เล่นง่ายไม่ยากหรอกแต่ว่าเกมนี้ระบบเยอะมากใครที่แบบว่าอยากจะศึกษาเหมือนเกมคอมเกมนึงเลยก็ว่าได้คือระบบมันเยอะจริงๆใครที่แบบอยากศึกษาหรืออะไรเนี่ยตอนนี้ที่หน้าเพจเขาลงไกด์ลงอะไรไว้เรื่อยๆเลยนะมีอะไรก็แบบว่ารีบไปแบบไปดูไปนั่งอ่านไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยก็รีบเข้าไปอ่านได้เลยคือตอนนี้คือทางเพจเขาเริ่มลงข้อมูลแล้วแหละน่าเล่นจริงๆครับนะครับผมส่วนอันนี้ที่เราแต่งตัวไว้ก็เป็นทวินเทลนะครับทวินเทลหัวชมพูจะบอกก่อนเลยนะว่าเกมนี้ไม่ได้เติมเพื่อความเทพเน้นเติมเพื่อความสวยงามก็คือคุณเติร์นอย่างเดียวเนี่ยแล้วคุณไม่ขยันเนี่ยคุณก็จะไม่โหดหรอกใช่ไหมครับคุณเติร์นแล้วคุณก็ต้องเล่นกิจกรรมคอนเทนต์ในเกมของคุณด้วยใช่ครับผมคือยังไงคุณก็ต้องคอยฟาร์มคอยอะไรกันผู้สกิลสวยมากอ่ะใช่สกิลสวยนะครับถือว่าเอฟเฟกต์พลังอันเนี้ยยังเป็นแค่ส่วนนึงเดี๋ยวผมว่าต้องได้แหลกตายกันแน่ๆเลยนะครับกับเวลาแบบมีสงครามหรืออะไรอย่างนั้นเพราะมันคือมันไม่ได้สู้กันแค่นิดๆหน่อยๆนี่นะครับนี่คือระบบของเกมโดยส่วนมากก็จะมีเกมของมันเนี่ยก็จะเป็นเกมที่ต้องเดินเควสไปเรื่อยๆช่วงแรกมันอย่างนี้เกิดมันจะน่าเบื่อหน่อยๆคือมันมีแต่เควสตอนนี้ระบบมันยังน้อยอยู่ชอบระบบการออโต้เนี่ยมันสบายใช่ไหมใช่ฮะได้ดูตัวของเราเจริญเติบโตแบบที่เราไม่ต้องทำอะไรนะฮะก็คือแบบเราเข้าไปเล่นนี่ครับอีกหนึ่งภารกิจจะได้รับการ์เดียนแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันแล้วว่าเรามีการ์เดียนอะไรบ้างแล้วเราจะทำการแจกการ์เดียนกันเลยดีกว่าโอเคครับใช่ครับผมมี PVP ไหมฮะแล้วเกมนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นโหมดอารีน่านะครับผมเกมนี้จะมีเป็นโหมดอารีน่าก็คือเหมือน PVP นี่แหละแต่แบบเข้าไปแบบ1-1เป็นห้องนึงเลยโอเคโอเพนเบต้าจะเปิดเมื่อไหร่นะครับผมนี่เรายังไม่อยากยังไม่อยากฟันธงเท่าไหร่แต่ว่าคือมันก็ใกล้ๆประมาณอาทิตย์หน้าน่าจะไม่เกิดประมาณโดยประมาณนะครับโดยประมาณก็คือประมาณอาทิตย์หน้าเนาะก็ให้ติดตามข่าวสารหน้าเพจได้เลยนะฮะตอนนี้เนี่ยมีคอนเทนต์ลงรัวๆเลยนะครับเพื่อไปอ่านเข้าไปศึกษากันก่อนได้นะฮะใช่แล้วอย่าลืมแบบติดตามที่หน้าเพจด้วยเพราะว่าตอนนี้เขาแจกโค้ดทุกวันเขาไม่แจกเนี่ยคราวนี้เราก็มาเรากดแล้วนี่เรากดแล้วนี่เรากดการ์เดียนแล้วโอ้นี่คือการ์เดียนนะครับหรือว่าที่เราสามารถเอามาเดินตามตุ่มต้อยๆได้ซึ่งมีหลายทางหน้าเพจใช่ครับผมหน้าเพจแจกตัวนี้หน้าเพจแจกเบลหนูเบลน่ารักมากหนูเบลหนูเบลเป็นสายดาเมจด้วยนะครับผมหรือว่าแจกมาคุ้มมาเลยแถมแจกให้นี่เป็นสายเอสเลยนะแต่วันนี้เราก็มีมาแจกวันนี้เรามีอัศสะมาแจกเอเลยโอ้โหอ้าวไม่นะครับไม่ชี้โผล่ไม่กระลอกหรือเปล่าเนี่ยไม่กระลอกนั่งทำอย่างนี้กันทั้งวันหรอครับเห็นไหมครับว่าระบบนี้เราสามารถหมุนได้ด้วยนะครับแกเห็นไหมหมุนได้ฮะหมุนให้ดีอะไรแพมๆไม่เอานะครับเกมอะไรเกมนี้ชื่อเกมว่าแอสเซาท์คลาวด์นะครับตอนนี้เปิดโคสเบต้าแล้วสามารถเข้าไปเล่นกันได้สามารถเข้าไปโหลดเล่นกันได้นะครับผมลิงก์โหลดเดี๋ยวลงให้ใหม่อีกรอบนึงลิงก์โหลดให้ลิงก์โหลดนะครับลงมาให้แล้ววันนี้นะครับเราจะมาแจกตัวนี้กันง่ายเลยมาแจกเลยดีกว่าแจกเลยช่วงอยากแจกมีแจกอีกเดี๋ยวช่วงอยากแจกก็แจกอีกแต่ตอนนี้แจกอีกก่อนมีแจกมากมายเอาโค้ดนี้นะครับไปกรอกในเกมเลยสามารถกรอกในเกมได้เลยนะครับผมโค้ดเดี๋ยวจะลงไว้ให้ที่ในโค้ดเลยนะได้ทุกคนนะครับได้ทุกคนนะครับอันนี้เป็นโค้ดที่ได้ทุกคนใครจะแบบเอาไปแจกจ่ายให้เพื่อนก็คือได้ได้นะฮะมีเพื่อนบอกเพื่อนมีหลานบอกหลานมี
พ่อสองพ่อพี่ใครก็แล้วแต่บอกให้หมดโค้ดหนูอาซึสะนะครับอุ้ยแล้วมันแปลภาษาเป็นญี่ปุ่นให้ผมทำไมซึ่งอาซึสะเนี่ยเป็นการ์เดียนนะครับหรือก็คือนี่นะครับนี่คือโค้ดของหนูอาซึสะนะครับผมทำการปรากฏไว้ให้เรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวมาลองใส่กันดูดีกว่าวิธีการใส่นะครับง่ายๆเลยกดไปที่รูปตัวละครไปที่ระบบไปที่โค้ดของขวัญกดยืนยันแล้วคราวนี้มันจะขึ้นหน้านี้มาเราก็พิมพ์โค้ดเข้าไปโอ้โหนี่ทำไม่ดูขนาดนี้เลยนะ293EB กดลงทะเบียนแค่นี้โหลดเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเข้าจดหมายแล้วได้แล้วฮะเอามาใส่ดิเอามาใส่ดิกดรับเลยครับได้หมูหมามาด้วยหมูหมาจากเป็นแฟชั่นหรือเปล่าครับอันนี้หรือว่าหมูหมานี่ได้มาจากไอ้นี่ครับได้มาจากเขาเรียกว่าอะไรนะวินเนอร์ครับอันนี้คือต้องเป็นสมาชิกกับวินเนอร์ครับแต่มันเป็นแฟชั่นใช่ไหมฮะหรือว่ามันเป็นคอนโทรลลูกกิ้งเมาส์มันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นอย่างนี้ครับมันโอ้โหโอ้โหโอ้โหเออได้แหละก็ลำบากอยู่ดีแหละครับขอบคุณมากครับหมูหมานี่เป็นแฟชั่นใช่ไหมครับใช่ครับผมพยายามซูมมากเลยครับคราวนี้นะครับตอนนี้เราได้มาแล้วเดี๋ยวเรามาจัดทีมกันก่อนไม่ใช่สิเดี๋ยวเพิ่งจัดทีมเราได้มาแล้วแต่ว่าเราได้มาเป็นชิ้นส่วนเราต้องมากดผลเขาก่อนต้องมาเรียกเขาก่อนโอ้โหนี่คือวิธีการเรียกนะครับปักดาบเรียกออกมาเลยเอามาจากกระจกนี่นะครับเราจะได้น้องมาเรียบร้อยแล้วเราก็กดจัดทีมแล้วเราก็ลากมาเรียบร้อยเราก็ทำการกดตรงนี้เรียบร้อยนะครับคุณหนูอาซึสะนะครับออกมาแล้วอุ้ยซูมผิดซูมยากจังอยู่ในน็อกนี่จะซูมยากหน่อยนะครับแต่ก็ซูมได้แค่นี้แหละขออภัยในความไม่สะดวกด้วยครับนี่ครับคือคุณหนูอาซึสะนะครับแจกกันไปตอนนี้เอาไปแบบเดินสวยๆกันก่อนให้ได้รู้ว่าแบบมาจากรายการวินเนอร์ไลฟ์นะเขาแจกเอาไปเดินสวยๆกันในเกมก่อนเดี๋ยวไปว่ากันOkay, ซึ่งตอนโอเพ่นเนี่ยก็มีตัวนี้แจกเหมือนกันแต่ว่าจะมาจากกิจกรรมไหนเดี๋ยวรอทางทีมงานประกาศในทีเดี๋ยวเราไปเล่นกันอีกสักนิดสักหน่อยดีกว่าว่าใกล้เกินเวลานะครับอ๋อใช่เรายังไม่ได้แจกเลยเรายังไม่ได้แจกเลยนะครับผมเดี๋ยวจะนี่ซูมผิดบ่อยพอดีว่ามันซูมยากอะครับผมขออภัยด้วยรออยู่หรือเปล่าฮะรออยู่หรือเปล่าผมไม่ได้ซูมผิดนะผมก็ซูมถูกแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูไม่ดูหลายตัวเลยนี่ตัวนี้ด้วยนี่ไคลี่ตัวนี้ไคลี่อุ้ย double S เลยนะครับใช่ตัวนี้ตัว 2S นะครับอุ้ยเปลี่ยนฉากเปลี่ยนฉากเดี๋ยวเราเล่นกันให้ดูอีกสักแป๊บนึงเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะไปช่วงต่อไปแล้วอันนี้คือเริ่มเข้าเนื้อเรื่องนะครับผมครับสำหรับใครที่อยากเล่นเนี่ยตอนนี้มีให้ดาวน์โหลดแล้วนะฮะตามลิงก์ที่แปะไปเลยนะครับตามลิงก์ที่แปะไปในก่อนหน้านะครับผมสามารถไปโหลดได้เลยที่หน้าเว็บไซต์แต่เป็นไฟล์ APKส่วนใครที่มีปัญหาในการโหลดหรือว่ามีปัญหาในการติดตั้งสามารถติดต่อไปที่แฟนเพจเพื่อให้เขาช่วยบอกวิธีแก้ไขได้เลยครับผมในส่วนตรงนี้นะครับเราก็จะนี่เห็นไหมครับนี่คือตัวเกมใช่ฮะแต่ใครสนใจก็แบบไปรีบโหลดรีบเล่นกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะหมดช่วงโคเปต้าแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมเก็บเวลด้วย30เวลกิจกรรมเยอะจริงๆใช่กิจกรรมครับครับคือเนื้อเรื่องเนี่ยของแต่ละอาชีพแล้วก็แต่ละประเทศเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่าอ๋อไม่เหมือนกันครับผมเวลแต่ละเวลนี่คือเขาเรียกว่าอะไรเนื้อเรื่องแต่ละเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะต่างกันอืมโอ้มันไม่สิมันต้องบอกว่าเหมือนกันแต่ว่าบทพูดหรืออะไรพวกนี้จะต่างกันบทบาทของตัวละครในสตอรี่ไลน์ของนั้นเนี่ยมันก็จะต่างกันไปใช่ครับโอเคเรายังไม่ได้ให้เขาดูเห็นสกิลชัดๆเลยเราไปลองดูให้เห็นชัดๆนี่คือสกิลลมนะครับโอ้มาแล้วก็มีสวยสกิลไฟก็มีน้องอาซึสะของเราก็โจมตีได้น้องอาซึสะเราก็โจมตีได้นี่คือกดนี่อันตรงนี้ก็คือสกิลของการเดียนเดี๋ยวคุณทำไมมันอลังการกว่าสกิลตัวเรามันอย่างนี้นะครับการเดียนต้องอลังกว่าอยู่แล้วอลังการมากเลยฮะซึ่งแต้มการจะใช้สกิลของกาเดียนได้เนี่ยคือเราต้องรอคูลดาวน์แล้วก็เราต้องตีไปเรื่อยๆด้วยเพื่อที่จะให้เก็บเกจเป็นการเก็บเกจใช้ได้เรื่อยๆนี่ก็โหดแหลกตายนะฮะซึ่งในเกม AC นะครับจะมีสกิลพิเศษอยู่ก็คือสกิลที่เปลี่ยนแปลงไปตามเขาเรียกอะไรเปลี่ยนแปลงไปตามมอนสเตอร์เปลี่ยนก็จะเปลี่ยนท่าไปด้วย
ยิ่งตัวใหญ่ขึ้นก็จะเปลี่ยนท่าหรือตัวมอนเป็นหน้าตาแบบไหนอะไรยังไงท่าก็จะเปลี่ยนไปเฮ้ยอันนี้เจ๋งนะอันนี้เจ๋งเพราะผมไม่เคยเจอในเกมมือเนาะคุณสุเทพบอกเสียดาย iOS ไม่ได้เล่นโอ้เดี๋ยวได้เล่นนะเดี๋ยวได้เล่นโอเพนใช่ฮะอดใจรออีกนิดนึงนะครับแล้วต้องขอไปจริงๆเพราะว่าเรารีบอยากจะทำมาให้ก่อนไงมันก็ได้ APK ก่อนใช่มันเลยได้แค่ APK นะครับโอเคแล้วจะปล่อย OPP อีกนานไหมครับไม่นานว่าภายในอาทิตย์นี้แหละแต่ว่าเรายังไม่อยากฟันเนาะเพราะว่าไม่อาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าใช่ใช่ใช่อาทิตย์หน้า sorry ครับอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าโอเคโอเคมีคนบอกว่าอยากได้ wallet ที่เราแจกมันไม่ใช่ wallet นะมันเป็น winner gift card ต้องบอกก่อนโอเคครับโอเคอ่ะงั้นเราไปเข้าสู่ช่วงแจกกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะเสียเวลาโอเคครับผมอุ้ยมาโอเคครับผมงั้นเราเดี๋ยววันนี้เราจบกับช่วงจับไข่คุยกันแค่นี้ดีกว่านะครับผมเอาแล้วนะครับผมเมื่อตะกี้เมื่อตะกี้สวิตเชอร์เรารีบนะครับกำลังพูดอยู่เลยนะครับผมรีบเปลี่ยนไลค์รีบเปลี่ยนช่วงแล้วโอเคครับผมงั้นเรามาเตรียมลุ้นรับกันเลยดีกว่านะครับผมกับวินเนอร์กิฟต์การ์ดนะครับผมที่วันนี้เราจะทำการได้ของแจกก็เหมือนเดิมแจกเยอะเหมือนเดิมคุณ DFF บอกซูมอีกซูมอีกแอร์จะซูมดูอะไรนะครับผมไปโหลด APK มาซูมเองเลยครับโหลดมาซูมเองเลยครับผมไม่มีใครว่าเลยครับอันนี้ไม่มีใครว่าแน่นอนนะครับผมโอเควันนี้เรากิจกรรมเราง่ายๆง่ายมากเลยรบกวนทีมงานขึ้นรูปให้หน่อยครับใช่ตัวเนี้ยชื่ออะไรโอ้โหเราพูดเป็นลูกที่10รอบเลยเนาะใช่พูดไปหลายรอบมากตอบให้ถูกตอบให้ได้ว่าตัวเนี้ยชื่ออะไรแค่นั้นเลยไปเติม AC กันเลยนะฮะวันนี้ใช่ครับผมชื่ออะไรคือจริงๆอ่ะข้อดีของการตอบในช่วงนี้เนี่ยคือถ้ามีคนตอบถูกคนนึงเนี่ยคนตอบคนอื่นๆก็จะตอบตามกันมาเรื่อยๆนะครับผมเรื่อยๆนะครับใช่ครับผมครับแล้วครับเร็วฮะเอาแล้วครับมาเรื่อยๆเลยนะครับมาเรื่อยๆเลยอ้าวคนแรกมาแล้วใจเลยไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆเร็วครับเดี๋ยวเราต้องรอรีเฟซด้วยนะครับผมอ้าวนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 7 7 7 6คนคนนี้ซ้ำอ่ะ7แล้วอ่ะ8แล้วโอ้โหง่ายๆนะครับเร็วๆง่ายๆเลยนะครับน่าสงสารนะน่าสงสารอสิสอนแล้วเดี๋ยวรบกวนเดี๋ยวเราขอรีเฟซก่อนนะเผื่อแบบมันมีข้อความของใครมันตกไปเพราะว่าคราวที่แล้วคือมันไอ้นี่คราวที่แล้วที่เราจับกันจําได้มั้ยครับมันมีข้อความตกไปหลายคนเลยคือมันไม่ขึ้นมาโอเคว่าเอาปักหมุดโค้ดออกให้หน่อยครับผมโอเคส่วนใครไม่มีชื่อก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่ามันเห็นได้แค่นี้จริงๆอ่ะสนุกสนุกครับได้สนุกได้ทุกอาทิตย์เนาะโอเคงั้นเรามาเริ่มที่คนแรกเลยดีกว่ามาเฉลยกันก่อนดิคุณเออเฉลยก่อนเฉลยตอนนี้ชื่อว่าหนูเบลเล่ใครตอบเบลล่ามานี่ระวังจะไม่ได้นะเบลเฉยๆนะครับชื่อเบลเบลเฉยชื่อเขาชื่อหนูเบลออกจะน่ารักนะครับมีดังโง่3ลูกอยู่บนหัวด้วยนะโอเคมาคนแรกกันเลยดีกว่ามาโอเคมาคนแรกนะครับคนแรกที่ชื่อว่าคุณนันอภินันนะครับนันอภินันนะฮะครับจับเลยครับคุณเชอร์โอเคอยากได้เท่าไหร่ฮะคุณนันฮะวันนี้สูงสุด500นะครับสูงสุดคือ500วันนี้โอเคผมไม่มองดีกว่าก็ต้องไม่มองอยู่แล้วนะครับเหลืออาทิตย์ก่อนแล้วคุณบอกไม่มองผมมันจะนานมากเลยอ่ะคุณหาไม่เจอใช่ไหมใช่ฮะโอเคโอ้โหโอ้โหนี่คือรางวัลอันดับ3กับกล่องก็ไกลเหลือเกิน150 บาทนะครับผมเอาไปเติมเลยนะฮะแอสโซคลาวนะแอสโซคลาวรบกวนทีมงานเขียนแยกไว้ให้หน่อยครับว่าคุณนันได้150บัตรวินเนอร์เกฟการ์ตรงนี้เนี่ยเติมได้ทุกเกมนะเราบอกก่อนนะครับครับผมรบกวนเขียนไว้ให้ก่อนเดี๋ยวผมลืมไงโอเคโอเคกันคนต่อไปนะครับผมคุณภาวัฒน์นะครับคุณภาวัฒน์ชื่อผิดขออภัยนะครับต้องขออภัยด้วยตอบเบลเหมือนกันนะครับตกตัว E ไปไม่เป็นไรตกตัว E ไปตัวนึงไม่เป็นไรนะครับผมโหหายากมากเลยครับ
หายากสิฮะหายากคุณแอบหยิบออกไปหมดหรือเปล่าเนี่ยผมถึงต้องแอบมองไงฮะมันไปไหนหมดเนี่ยครับคุณยังอีกแล้วฮะอ๋อเจอแล้วครับใบหนึ่งเจอแล้วโอ้ใบนี้ยับนะครับเนี่ยอันเป็นวินเนอร์50บาทนะครับผมโอเคครับต่อมานะครับคุณเกรียงศักดิ์นะครับตอบเบลล่าเราจะให้เขาดีไหมอ่ะตอบเบลล่าก็ได้เนาะผมว่าไม่ให้ดีกว่ามั้งโอ้ยมันก็เบลเหมือนกันสงสารนะฮะผมจับก่อนนะโอเคได้ครับได้ไหมได้แล้วฮะคุณเกรียงศักดิ์ได้ไปนะครับเป็นวินเนอร์กิฟต์การ์ด50บาทครับโอ้โหคนนี้นี่รู้สึกจะเป็นรู้สึกคนนี้นี่ผมเห็นประจำใช่ครับเขาแต่ทุกคนก็ทำแบบนี้ได้เนาะเข้ามารอทุกทีชิงแชมป์50บาทนะครับใช่ฮะโอเคต่อไปกันเลยคุณช่อนะครับคุณช่อชบาโอเคครับคุณจับเลยเนาะจับเลยครับจับเลยคุณช่อชบานี่ฮะคุณช่อชบาดีขึ้นมาหน่อยนะครับกับวินเนอร์กิฟต์การ์ด90บาทครับผมโอเคครับได้ไปแล้วครับ90บาทนะครับออกไปแล้ว150ออกไปแล้ว90ออกไปแล้วนะครับปลายบ้างฮะคนต่อไปนะครับคุณเพิร์มาฟอสเอ้ยคุณเพิร์มาฟอสอาทิตย์ที่แล้วรู้สึกจะได้เป็น300หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะผมเหมือนจำได้อยู่300หรือ150นี่แหละได้แล้วคุณเพิร์มาฟอสอาทิตย์นี้เสียใจด้วยนะครับคุณเพิร์มาฟอสวันนี้อาทิตย์นี้คุณได้แค่50นะครับผม50ก็ดีแล้วล่ะครับผมว่ากับคนที่ทีมไม่ทันนะฮะคุณปามนตีอาทิตย์ที่แล้วนี่จำได้มาจากอาทิตย์ที่แล้วด้วยโอเคครับโอเคจับอันนี้ต้องจับยากนิดนึงนะครับคุณปามนตีอาทิตย์นี้เป็น50บาทนะครับอาทิตย์ที่แล้วเหมือนจะได้เยอะอยู่เยอะกว่านี้มั้ง ไม่รู้เหมือนกันโอเคคุณไอ้ตัวเล็กนะครับคุณไอ้ตัวเล็กอาทิตย์นี้จะได้เท่าไหร่อุ๊ยเราออกไปเกี่ยรางวัลแล้วเนี่ย1 2 3 4 4แล้วครับ4แล้ว50ยังเหลืออีก3รางวัลคุณไอ้ตัวเล็กได้ไป50บาทนะครับวินเนอร์กิฟต์การ์ดคุณ DFF นะครับคนต่อไปคุณ DFF คุณเอบอกว่าข้ามคือตอนนี้ต้องบอกก่อนว่ามันข้อความมันรีเฟรชหน้าจอไม่ได้อะคือมันจะเห็นเด้งมาแค่ไหนคือมันจะเห็นแค่นั้นน่ะอาจจะพิมพ์พร้อมกันหรือเปล่ามันเลยได้มันโดนดันนะฮะขออภัยด้วยจริงๆนะครับมันรีเฟซไม่ได้นะครับผมเพราะมันเป็นรายการสดมันมองข้อความมันดูข้อความไม่ได้โอเคครับของคุณ DFF ใช่ไหมครับครับผมต่อไปของคุณ DFF ครับคุณ DFF เป็นวินเนอร์กิฟต์การ์ด50บาทเหลือกี่รางวัลครับเนี่ยน่าจะเหลือประมาณ3รางวัลนะครับมี500ใบดึงแล้วก็อีก50แจ็คพอตยังไม่ออกเลยวันนี้แจ็คพอตยังไม่ออกนะครับคุณกัมปนาทผมโพสต์ชื่อถูกใช่ไหมครับโอเคครับกัมปนาทนะฮะเริ่มหายากแล้วฮะมันหายากแล้วครับใบมันจะหมดแล้วครับสักครู่นะครับมีใครแอบเอาบัตรออกไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมล้วงใช่เปล่าทีมงานขโมย500ไปหรือเปล่าครับตอนนี้ไม่ต้อง500หรอกครับกี่บาทผมก็หาไม่เจอนะครับช่วยผมเจอแล้วโอเคอ้าวนี่ไงพูดกันทำไมคุณกัมปนาทนะครับแจ็คพอตแตกแจ็คพอตแตกครับวินเนอร์กิฟต์การ์ด500บาทนะครับคุณกัมปนาทเรียบร้อยครับอย่าลืมนะฮะดีใจหน่อยครับดีใจหน่อยโอเคได้แล้วทำไงเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวเราจับให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเราบอกโอเคได้แล้วอย่าลืมมาดูรายการเราตลอดเนาะโอเคคนต่อไปคุณชิโดคุณชิโดเป็น50บาทนะครับกี่คนแล้วเนี่ยขอนับก่อน1 2 3ครบยังครับผมว่าครบแล้วมั้งผมหาไม่เจอแล้วเนี่ย90เอาครบแล้วโอเคครับหมดแล้วครบหมดโอเคโอ้ปากของพอนะฮะครับผมโอเคก็เป็นไงบ้างฮะวันนี้วันนี้แจกกันหมดแล้วโอเคก็ยังแล้วขอบคุณมากๆเลยนะฮะที่อยู่รับชมกันจนจบแล้วร่วมกิจกรรมด้วยกันนะครับอาทิตย์หน้าจะเป็นเกมอะไรเราจะแจกอะไรรบกวนเดี๋ยวทีมงานเลื่อนขึ้นให้นิดนึงก่อนเลื่อนข้อความขึ้นให้นิดนึงก่อนจะได้โอเคเดี๋ยวเราอธิบายก่อนว่าสวยฮะรับไปรับโค้ดตรงนี้กันยังไงโอเควินเนอร์กิฟต์การ์ดตรงนี้ให้ทำการติดต่อไปที่อินบ็อกซ์แฟนเพจครับเพจของคุณที่เกมที่คุณเล่นเกมไหนก็ได้เลยใช่ไปค่ายอื่นเนาะอย่าไปใช้แต่ไปค่ายอื่นสิก็ต้องค่ายเราไหมล่ะติดต่อไปเลยครับผมโอเคครับ
คุณสุดาข้ามไปแล้วเศร้าใจต้องขออภัยด้วยครับคือในแชทที่เราเห็นอะมันเห็นแค่นั้นจริงๆอาทิตย์หน้าเอาใหม่เนาะอาทิตย์หน้าเอาใหม่นะครับคือมันเห็นแค่นั้นจริงๆนะครับเรารีเฟรชไม่ได้ไงเพราะถ้ารีเฟรชปุ๊บคือมันจะไม่เห็นข้อความก่อนหน้ามันจะหายไปหมดเลยโอเคครับผมสำหรับอาทิตย์นี้ให้ทักไปที่อินบ็อกซ์แฟนเพจเลยแล้วก็แคปหน้าเฟซของเราหน้าเฟซตัวเองโปรไฟล์ตัวเองให้เห็นว่าแบบเออเนี่ยเราเป็นตัวจริงนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แจ้งเขาไปว่ามารับของรางวัลเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาทางแอดมินเนี่ยเขาจะส่งเลขรหัสให้เองครับวินเนอร์กิฟต์การ์ดสามารถเติมได้ทุกเกมในเครือเราเลยซึ่งตอนนี้นะครับใครอยากได้เติมครั้งแรกของแอสเซอร์คราวนะครับก็เอาไปเติมเปิดมาได้เพิ่มโดยเฉพาะคุณกัมปนาเนี่ยนะครับได้ไป500แล้วอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าเขามาจากเกมไหนนะครับพิมพ์ไว้บอกก็ได้แต่ขอให้อุดหนุนนะฮะแคปจอหรืออะไรก็ได้ครับคือแบบว่าให้เขารู้ว่าเป็นตัวเราครับคือยืนยันยังไงก็ได้ให้ว่าแบบเออเนี่ยเฟซเราเฟซจริงนะอะไรแบบนี้คือเป็นคนที่แบบว่าดูในรายการจริงอะไรจริงเดี๋ยวเขาตรวจสอบเองโอเคครับโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปก่อนนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันไม่จริงครับฝากเกมที่เพิ่งเปิดใหม่ด้วยเนาะ Astro Cloud The Last Survival Cyberpunk 4นะครับเกมเก่าๆก็อย่าทิ้งนะโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับบ๊ายบายThank you.